าจารย์ครับอาจารย์ดูจากท่าทีตั้งแต่นายกลงมาเลยนะฮะจนถึงคนของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดที่กำลังผมจะใช้คำรุนแรงไปไหมก็คือเปิดศึกกับแบงค์ชาติแบบชัดเจนเนี่ยในทางการสื่อสารการเมืองเนี่ยทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันวิเคราะห์ได้ไหมฮะว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังสื่อสารอะไรคือต้องบอกว่าท่านนายกเนี่ยนะคะกำลังสื่อสารว่าไม่ได้มีแนวคิดที่จะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยองคาพยพของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณแพทองธารคุณเผ่าภูมิคุณภูมิธรรมเนี่ยเดินหน้าออกมาวิจารณ์ธนาคารชาติอย่างรุนแรงตรงนี้มันเป็นการสื่อสารทางการเมืองอย่างไรเราวิเคราะห์ได้ว่าการที่บุคลากรในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะออกมาพยายามพูดถึงเรื่องของแบงค์ชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณแพทองธารออกมาในวันที่เป็นแคมเปญของพรรค10เดือนไม่รอเนี่ยนะคะ คุณแพทองธารเนี่ยได้พยายามบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่ควรจะเป็นอิสระคือกฎหมายให้อิสระกับธนาคารชาติมากเกินไปนะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ส่งไปยังผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็ส่งไปยังประชาชนคนไทยทุกคนว่าธนาคารชาติเนี่ยควรที่จะให้ความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยร่วมมือกับรัฐบาลเพราะว่าต้องการให้ผู้ว่าเนี่ยนะสนับสนุนในเรื่องของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็การพยายามที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่บอกว่าถ้าพรรคถ้าธนาคารชาติเนี่ยนะคะไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยก็น่าจะพิจารณาตัวเองหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่สามารถที่จะใช้ไม้แข็งในการที่จะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติได้เหมือนกับที่คุณทักษิณเนี่ยเคยปลดหม่อมราชวงศ์จตุมงคลเมื่อปี2544มาแล้วทำไมนะจริงๆแล้วเหมือนแบงค์ชาติเนี่ยก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้รัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลน่าจะมีอำนาจในการปลดแต่ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เพราะว่ามันมีพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยปี2551นะคะมาตรา 28/19 ระบุว่าการจะปลดผู้ว่าได้เนี่ยจะทำได้ใน2กรณีก็คือคณะรัฐมนตรีให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีก็หมายถึงรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะคะเพราะว่ามีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่อ่านั่นคือกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคณะรัฐมนตรีให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีเพราะผู้ว่าแบงค์ชาติบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงหย่อนความสามารถโดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้งนั่นหมายความว่าอะไรคะการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเพราะไม่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล อันนี้ไม่ได้มีอยู่ในกฎหมายที่จะให้อำนาจในการปลดนะคะมันก็เลยต้องใช้วิธีการกดดันนี้การกดดันเนี่ยนายกไม่ได้กดดันเองละเพราะว่านายกไม่ได้นั่งรัฐมนตรีคลังแล้วแต่ว่าให้บุคลากรที่เป็นแกนนำของพรรคเนี่ยออกมาสื่อสารเพื่อกดดันผู้ว่าแบงค์ชาติอันนี้เราตีความได้ว่าเป็นการสื่อสารทางการเมืองเพื่อกดดันให้ผู้ว่าแบงค์ชาติมีทางเลือก2ทางทางที่1ก็คือให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในนโยบายที่รัฐบาลกำหนดอันที่2ก็คือลาออกนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการสื่อสารที่ค่อนข้างชัดเจนไปยังผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะอาจารย์คะในมุมของอาจารย์คุณอุ๊งอิ๊งตอนนี้มีฐานะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ในมุมของฝ่ายค้านเขามองว่าคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองการสื่อสารของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปมีผลอะไรกับทางฝั่งของแบงค์ชาติเท่าไหร่อาจารย์มองตรงกันไหมคะคนทั่วไปก็ทราบดีนะคะว่าคุณอุ๊งอิ๊งอยู่ในสถานะหัวหน้าพรรคแม้ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้มีตำแหน่งในรัฐบาลแต่ก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลในพรรคเพื่อไทยการที่คุณอุ๊งอิ๊งออกมาแถลงในแคมเปญ10เดือนไม่รอเนี่ยนะคะเป็นการสื่อสารที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่พอใจกับบทบาทของผู้ว่าแบงค์ชาติแต่สิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งออกมาสื่อสารนั้นเนี่ยอาจจะผิดพลาดในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ในกระบวนการทางการเงินการคลังเพราะว่า
คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยบอกว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยพยายามจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะมีปัญหากับแบงก์ชาติเนื่องจากว่าแบงก์ชาติเนี่ยอิสระเกินไปแล้วก็การที่แบงก์ชาติเนี่ยมีอิสระเกินไปเนี่ยนะส่งผลให้เกิดหนี้สูงแล้วก็การตั้งงบประมาณที่ขาดดุลอันนี้คนทั่วไปก็งงกันไปหมดเลยว่าคุณอุ๊งอิ๊งพูดอะไรเพราะว่าการตั้งงบประมาณขาดดุลหรือไม่เนี่ยมันเป็นการตั้งงบประมาณจากรัฐบาลแล้วที่ต้องตั้งงบประมาณขาดดุลเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็แปลว่าหาเงินไม่พอกับรายจ่ายเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับแบงก์ชาตินะคะอาจารย์กำลังจะบอกว่าค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งไปพูดในงานครบรอบ10เดือนของเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งพูดอยู่บนพื้นฐานที่ตัวเองไม่ได้มีความรู้อะไรเลยใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นเพราะว่าหลายคนเขาก็ประเมินว่าเป็นการเขียนสคริปต์ให้คุณอุ๊งอิ๊งพูดแล้วพูดด้วยความที่ไม่เข้าใจเลยเพียงแต่บอกว่าธนาคารชาติควรจะเป็นอิสระจากรัฐบาลการที่ไม่เป็นอิสระนั้นการที่เป็นอิสระเป็นอุปสรรคอุปสรรคในเรื่องการตั้งงบอุปสรรคในเรื่องทำให้หนี้สินสูงอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแบงก์ชาตินะคะแบงก์ชาติเนี่ยเขามีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเสถียรภาพตรงนี้เนี่ยประเทศของเราไม่มีหรือต่างชาติเขามองว่าแบงก์ชาติไม่เป็นอิสระมันจะส่งผลกระทบอย่างไรมันก็จะส่งผลกระทบให้เขามองว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะมีความไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพทางการเงินการคลังทีนี้ไอ้บรรดาบริษัทที่เขาทำเรตติ้งเขาก็จะเข้ามาประเมินละอย่างฟิชเรตติ้งเนี่ยเขาเรตติ้งประเทศไทยตอนนี้เป็น triple B บวกก็คือ3 B บวกก็อยู่ในระดับกลางๆไม่สูงมากแต่เราไปเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่ได้ triple A ก็คือ3 A นะคะอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเผื่อว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าไปแทรกแซงแบงก์ชาติแล้วต่างชาติมองว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีเสถียรภาพทางการเงินการคลังเมื่อไหร่เนี่ยฟิตเรตติ้งเขาก็จะมาประเมินใหม่แล้วเขาก็อาจจะลดเรตติ้งเราอันนี้ต้องบอกว่าต้องระวังนะคะคนในรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดอะไรในลักษณะที่เป็นเหมือนการแทรกแซงธนาคารชาติถ้าเราดูอย่างอเมริกาเนี่ยนะคะเจอรอมพาวเวลเนี่ยนะคะเขาเป็นประธานเฟดก็คือประธานธนาคารกลางเนี่ยเขาไม่เคยต้องขอความเห็นอะไรจากไบเดนเขาจะคงอัตราดอกเบี้ยเขาจะขึ้นดอกเบี้ยมันเป็นอำนาจของรัฐบาลกลางซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นอิสระแล้วต่างชาติเขาก็มองอยู่นะคะซึ่งถ้าเผื่อว่าคนในพรรคเพื่อไทยยังพยายามที่จะพูดอะไรที่มีลักษณะเหมือนเป็นการเข้าไปแทรกแซงความเป็นอิสระของธนาคารแห่งชาติเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในระดับชาติแล้วก็เป็นส่งผลกระทบในเชิงของความเชื่อมั่นทางการเงินการคลังของประเทศเลยทีเดียวค่ะครับอาจารย์คิดว่าการเดินเกมของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ฮะในทางการเมืองเนี่ยได้หรือเสียมากกว่ากันก็ต้องบอกว่าการที่รัฐบาลเพื่อไทยพยายามที่จะกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทำตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะคะมันถูกตีความว่าเป็นการแทรกแซงเพราะฉะนั้นไม่เป็นผลดีต่อพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะว่าโดยหลักสากลแล้วเนี่ย IMF เนี่ยเพิ่งออกบทวิจัยมาเมื่อเดือนมีนาคมนะคะคือก่อนหน้านี้เดือนเศษเนี่ยเขาบอกว่าธนาคารกลางของทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีความเป็นอิสระเพราะถ้าขาดซึ่งความเป็นอิสระหมายความว่าไปร่วมมือกับรัฐบาลในการใช้เงินอย่างไม่สมเหตุสมผลมันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในทางการเงินการคลังของรัฐบาลแล้วนั่นก็หมายถึงมันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและของประเทศอันนี้เนี่ย IMF เขาให้ความสำคัญอย่างมากกับธนาคารกลางที่จะต้องเป็นอิสระแล้วอยู่ๆพรรคเพื่อไทยมาพยายามเรียกร้องว่าธนาคารแห่งชาติไม่ควรเป็นอิสระจนเกินไปควรจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแล้วถ้าเผื่อว่า
ขาเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติที่ไม่มีลักษณะของการที่จะเข้ามาถ่วงดุลกับรัฐบาลผลมันจะเกิดขึ้นอะไรคะเงินเลยค่ะรัฐบาลอยากจะใช้เงินอะไรมากน้อยแค่ไหนแบงค์ชาติเนี่ยไม่ตรวจสอบเลยแล้วไม่ถ่วงดุลเลยในที่สุดเราจะเป็นเหมือนประเทศในลาตินอเมริกาที่ขาดเสถียรภาพทางการเงินการคลังแล้วในที่สุดเนี่ยประเทศก็จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนะคะ อันนี้อันตรายมากมันจึงไม่เป็นผลดีกับท่าทีของแกนนำของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาส่งสัญญาณความไม่พอใจธนาคารชาติแบบนี้ค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะสุดท้ายแล้วอาจารย์อ่านเกมการสื่อสารของทางพรรคเพื่อไทยคิดว่ามันจะไปถึงขั้นต้องไปแก้กฎหมายแบงค์ชาติต้องไปถึงขั้นปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเลยไหมคะขั้นของการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเมื่อสักครู่นี้ได้บอกแล้วว่าพระราชบัญญัติของธนาคารแห่งประเทศไทยปี2551เนี่ยไม่เปิดโอกาสให้รัฐบาลทำแบบนั้นแล้วถ้าเผื่อว่ารัฐบาลพยายามจะทำแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดกรณีแบบคุณทวินเปลี่ยนสีที่คุณยิ่งลักษณ์ย้ายอะไรไปแบบนี้นะคะแต่ว่าในแง่ของการเปลี่ยนแปลงหรือมีการแก้ไขเรื่องของพระราชบัญญัติแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยในความเป็นอิสระเนี่ยรัฐบาลสามารถทำได้ด้วยเสียงข้างมากในรัฐบาลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือเปล่าคือรัฐบาลเนี่ยมีเสียงข้างมากจะแก้ไขกฎหมายใดๆสามารถทำได้อยู่แล้วแต่ทำแล้วเนี่ยมันยืนอยู่บนพื้นฐานที่เป็นประโยชน์กับประชาชนหรือมันยืนอยู่บนพื้นฐานที่รัฐบาลต้องการเอาชนะค้าคารและต้องการผลักดันนโยบายบางนโยบายที่อาจจะส่งผลเสียทางการคลังต่อประเทศชาติทั้งประเทศอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีแต่รัฐบาลสามารถทำได้อยู่แล้วค่ะ